ตอนนี้นะคะตั้งครรภ์ได้18สัปดาห์แล้วนะคะจำเป็นไหมที่จะต้องขยับร่างกายบ่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เดินแล้วก็หลังจากที่ลุกจากที่นอนจะมีอาการปวดเกร็งนะคะเหนือหัวหนาวเลยไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยหรือต่อให้ไม่ท้องก็ตามนะการที่เราไม่ขยับร่างกายค่ะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วนะคะการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆรวมทั้งความแข็งแรงของระบบภายในร่างกายของเราก็จําเป็นจะต้องได้รับการเคลื่อนไหวเขาถึงบอกให้เราออกกําลังไงคะแต่ว่าเอาจริงๆคือถ้าในคนที่ไม่ได้เป็นสายชอบออกกําลังคือที่หมอพูดอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าตัวหมอเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกําลังกายเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละนะคะขยับร่างกายให้ได้มากที่สุดเดินยืนนั่งเปลี่ยนท่าทางอยู่บ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราได้มีการเคลื่อนไหวนะคะทางร่างกายจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดเกร็งบริเวณหัวหนาวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสแรกไตรมาสสองหรือบางคนอาจจะไปเกิดขึ้นในช่วงระยะใกล้ๆคลอดก็ได้นะคะอาการนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ใช่อาการที่เรียกว่าผิดปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของการตั้งครรภ์ค่ะมดลูกของเรามันมีการขยายขนาดแล้วก็มีการเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งเด็กทั้งน้ำคร่ำทั้งรกเนาะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำหนักของตัวมดลูกเนี่ยจะมีการกดลงไปในส่วนของกระดูกอ้วงเชิงกรานอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ด้วยสรีระของร่างกายแต่ละคนค่ะที่ไม่เหมือนกันนะคะความทนทานหมอใช้คำว่าความทนทานก็แล้วกันของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันถ้าหากว่าบังเอิญว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของเราอ่ะอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเราก็จะรู้สึกปวดเยอะกว่าคนที่อุ้งเชิงกรานเขาแข็งแรงต้องบอกก่อนว่าความแข็งแรงตัวนี้คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเอ็นในอุ้งเชิงกรานนะคะซึ่งเราบังคับไม่ได้ว่าจะต้องแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเอาเป็นว่าณตอนเนี้ยถ้าเราท้องแล้วแล้วเราเริ่มมีปัญหาว่าเรามีอาการปวดหน่วงหรือปวดร้าวที่บริเวณขาหนีบท้องน้อยหัวหนาวหรือร้าวลงไปในช่องคลอดเนี่ยให้บอกเลยว่าปัญหาหลักนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานของเราอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงก็คือมันอาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังหรืออะไรแบบนี้นะคะเลยทำให้มดลูกเนี่ยกดทับลงไปแล้วก็ทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะคะวิธีการแก้คือยังไงวิธีการแก้ก็คือเราจำเป็นจะต้องมีตัวช่วยซัพพอร์ตน้ำหนักของมดลูกให้ยกสูงขึ้นเหนืออุ้งเชิงกรานก็จะช่วยทำให้อาการปวดเนี่ยบรรเทาลงนะคะซึ่งตัวอุปกรณ์ซัพพอร์ตตัวนี้ก็คือถ้าหากว่าเสิร์ชหานะเพราะว่าคุณแม่ลองไปเสิร์ชใน Google หรือในแบบช้อปปิ้งมอลล์ที่ไหนก็ได้นะคะก็จะเอาว่าเอาที่ที่เราชอบช้อปบ่อยๆก็ไปเสิร์ชคำว่าเข็มขัดพยุงครรภ์นะคะเข็มขัดพยุงครรภ์น่ะมีหลากหลายยี่ห้อคุณแม่ลองไปอ่านรีวิวแล้วก็ใช้ยี่ห้อที่เราแบบลองซื้อมาใช้อ่ะค่ะเอาตัวที่กระชับอุ้มท้องเราได้ค่อนข้างแบบซัพพอร์ตได้ดีก็แล้วกันเนาะตัวนี้จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1จะช่วยรับน้ำหนักของมดลูกไม่ให้กดลงในอุ้งเชิงกรานเพราะฉะนั้นอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะดีขึ้น2ค่ะจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของกล้ามเนื้อหลังทำให้หลังของเราถ้าบางท่านนะคะมีอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อหลังเนี่ยร่วมด้วยอาการนี้มันก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่ามีประโยชน์มากและมีประโยชน์ในทุกๆไตรมาสที่มีอาการถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องใช้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะคือตัวเข็มขัดพยุงครรภ์จะมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณแม่มีอาการปวดบริเวณหัวหนาวร้าวลงไปที่ขาหนีบหรือร้าวลงไปในช่องคลอดเนี่ยแปลว่าน้ำหนักมดลูกเรามันถ่วงลงไปมากเกินไปเข็มขัดพยุงครรภ์จะช่วยอาการนี้ได้เพราะเขาจะยกมดลูกให้สูงขึ้นแต่ถ้าหากตัวเราก็ไม่ได้ปวดแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยหมอบอกเลยว่าคุณแม่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาใช้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับเรานะคะเราสบายดีเราก็ไม่ต้องเอามาใส่ให้มันอึดอัดก็ได้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคำแนะนำนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการเหล่านี้ก็แล้วกันค่ะมีอาการเมื่อไหร่ก็ไปหาซื้อมาใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะ